ครับตอนนี้นะครับผมมายืนอยู่ที่เรามาจอดขายของวันนี้นะครับเป็นวันพุธนะครับวันนี้ภาพมันสวยมากนะครับวันนี้เลยทนไม่ไหวนะครับต้องมาเก็บภาพให้ทุกคนได้ดูนะครับตอนนี้หิมะกำลังตกแล้วรถทุกคันก็ไปหมดแล้วนะครับรถฟู้ดทรัคตรงนี้จะมีอยู่ประมาณสัก 8-9 คันนะครับวันนี้ทุกคนไปหมดแล้วแล้วถนนมันโล่งมากเลยนะครับผมกำลังเก็บของแล้วกำลังจะกลับวันนี้เลยเห็นภาพมันสวยดีเลยนะครับเลยเอามาฝากทุกคนนะครับในวิดีโอวันนี้ไม่มีอะไรนะครับแค่อยากให้ดูว่าบรรยากาศเป็นไงนะครับท่ามกลางหิมะตกแต่ว่าการขายวันนี้ก็ใช้ได้นะครับก็ลูกค้าก็เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับถึงหนาวยังไงก็คนก็ยังออกมานะครับเพราะว่าตึกที่สังเกตนะครับที่อยู่รอบๆผมเนี่ยเป็นตึกของอเมซอนเนี่ยอยู่รอบๆเนี่ยเขาเดินลงมาจากตึกปุ๊บก็ลงมากินข้าวได้เลยนะครับเพราะงั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับเราเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยนะครับมันโล่งแล้วก็พอดีมันสวยจริงๆนะครับนี่นะครับไม่มีรถเลยวันนี้เมื่อก่อนหน้านี้สักประมาณสัก1ชั่วโมงรถจอดเต็มไปหมดเลยนะครับคนก็ออกมาเดินกันเต็มไปหมดตอนนี้มันเงียบไปเลยนะครับคนซื้อของแล้วก็เข้าไปที่ตึกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับคนมาซื้อของแล้วก็เข้าไปที่ตึกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วรถอาหารก็ไปหมดเรียบร้อยแล้วนี่เก็บภาพมาฝากนะครับแต่เราก็ทำงานกันด้วยความหนาวนะครับวันนี้นี่นะครับถ่ายให้ดูรถดีจังตอนนี้เราเป็นคันสุดท้ายที่กำลังจะออกจากตรงนี้นะครับถนนนี้นะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆหน่อยนะเดี๋ยวโอเควิดีโอนี้ไม่มีอะไรให้ดูตอนนี้อากาศตอนนี้ประมาณสักลบ3หรือลบ4องศาเซลเซียสนะครับอากาศในวันนี้ก็โอเคครับเราก็ให้ดูเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับแล้วจะบอกอีกอย่างวันนี้โรงเรียนปิดด้วยนะครับโรงเรียนของลูกๆเนี่ยปิดก็เลยต้องเอาเด็กๆมาขายของกันวันนี้นะครับเด็กๆก็ต้องติดรถมาด้วยแล้วก็อยู่ในรถอาหารด้วยกันวันนี้ทรหดอดทนเลยมือไม้เย็นกันทุกคนนะครับเดี๋ยวผมนี่นะครับเด็กๆนี่ข้างหลังนี้ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยนะครับรถนี่นะครับเด็กๆโรงเรียนปิดวันนี้มาช่วยขายของบนรถใช่ไหมบนรถอาหารเป็นไงบ้างวันนี้ขายดีไหมขายดีค่ะขายดีครับเอาสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยแล้วเราจะปิดแล้วสวัสดีครับเร็วกลับบ้านวันนี้เราจะกลับบ้านโอเคครับเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนู่นข้างหลังสวยมากนี่นะฮะตอนนี้หิมะมันก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับตกหนักขึ้นเย็นนี้นี่จะหนักมากกว่านี้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมรีบกลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันโอเคครับแล้วพบกันวิดีโอครั้งต่อไปนะครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีวันนี้สวัสดีครับ